ไตเกี่ยวข้องกับได้ทุกอวัยวะเลยครับเพราะว่าไตมีหน้าที่สำคัญในการที่จะกำจัดของเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียที่เป็นของเสียที่ไหลน้ำได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีของเสียข้างของเสียนั้นมีผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจะมีคนบอกว่าบทบาทของไตกับลำไส้บทบาทของไตกับตับไตสมองไตกับปอดนั้นมันมีหลายอวัยวะมากเลยหน้าที่ของไตก็มีอยู่2 3อย่างนะ1ก็คือการควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายอันที่2คือควบคุมปริมาณเกลือแร่ในร่างกายอันที่3ก็คือกำจัดของเสียอันที่4คือการสร้างฮอร์โมนบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างเลือดเพราะเราเห็นว่าคนไข้ที่ไตวายต้องฉีดยาเพื่อเพิ่มการสร้างเลือดแดงถ้าไตไม่ดีมีปัญหาเยอะแยะเลยอ่ะเริ่มต้นระบบที่สำคัญที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือระบบหัวใจเพราะว่าความดันจะสูงถ้าเราขับน้ำออกไม่ได้เกลือแร่ผิวปกติก็ทำให้เกิดความดันสูงหัวใจเต้นผิดปกติได้หรือบางคนมีอาการฉับพลันมากกินน้ำเข้าไปน้ำไม่ออกน้ำไปข้างในปอดก็เหนื่อยมาหาหมอเหนื่อยหอบแห้งๆมาเราก็ต้องฉีดยาบางอย่างที่ทำให้มีการขับปัสสาวะออกคนไข้บางรายก็จะมาด้วยอาการซึมเศร้าครับเนื่องจากมีของเสียบางอย่างที่ข้างอยู่ในเลือดของคนไข้มีผลต่อเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนไข้ที่มาด้วยเรื่องการผิดปกติของไตเนี่ยสามารถจะมาได้ด้วยอาการหลายระบบในร่างกายก็ได้ที่เราเจอบ่อยๆก็คือโรคที่เกิดจากการขาดเลือดในไตยกตัวอย่างเช่นมีภาวะช็อกเลือดออกเยอะๆหรือว่ามีการติดเชื้อบางอย่างทำให้ความดันตกหรือหัวใจวายเหล่านี้ทำให้ไตขาดเลือดพอไตขาดเลือดพวกไตก็คือการบาดเจ็บอันนี้เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยอันที่สองก็คือท็อกซินก็คือสารพิษต่างๆอย่าลืมว่าเรากินอะไรเข้าไปมันละลายในเลือดเสร็จปุ๊บมันเจอที่ไตไปคอนเซนเทรตคือไปรวมกันที่ไตอ่ะเพราะฉะนั้นยาต่างๆหรือท็อกซินที่เรากินโดยที่เราไม่ตั้งใจบางอย่างเราก็ทำให้เกิดภาวะไตวายได้หรืออันที่3ก็คือโรคไตที่เกิดจากภาวะโรคอื่นๆยกตัวอย่างที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเบาหวานมีน้ำตาลเยอะในเลือดน้ำตาลนั้นมีผลต่อเซลล์หลายเซลล์ซึ่งมีผลต่อเซลล์ไตด้วยหรือโรคโปรตีนรั่วในปัสสาวะที่เราเรียกว่าไข่ขาวรั่วในปัสสาวะอันนี้ก็เป็นโรคทางระบบภูมิคุ้มกันแบบนึงอยู่ๆก็มีการทำลายไตของตัวเองซึ่งมีโรคหลายโรคเลยเช่นโรคพุ่มพวงโรค IgA nephropathy ซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆ3อย่างที่เราเจอบ่อยๆในโรคในเรื่องของโรคไตอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับการกินยาเยอะๆแล้วเป็นโรคไตจริงไหมใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับยาเป็นยาอะไรเป็นยาจำเป็นหรือไม่จำเป็นปกติหลักการทั่วไปไม่ควรกินยาที่ไม่จำเป็นยาไม่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใช้เป็นจำอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินแล้วเข้าไปมันวิ่งไปทำลายที่ตับและขับออกที่ไตอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันละลายน้ำได้ขับออกที่ไตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกินยาทำให้เกิดโรคไตได้ไหมได้ครับแต่ต้องดูว่ายาอะไรยากลัวที่จะกินยาที่จำเป็นนะครับแต่จงหลีกเลี่ยงยาที่ไม่จำเป็นทำไมลดเค็มถึงลดโรคไตได้เนื่องจากไตมีหน้าที่ในการขับเกลือออกเกลือส่วนเกินจะถูกขับออกนะเพราะฉะนั้นมีคนไข้หลายคนที่กินเกลือเข้าไปแล้วขับเกลือไม่ได้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันสูงขึ้นมีน้ำเยอะขึ้นก็เสี่ยงทั้งเป็นโรคหัวใจโรคไตด้วยแต่บางคนกินเกลือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาขับเกลือเก่งแล้วเราจะรู้ได้ไงหรอครัวเราเนี่ยขับเกลือเก่งหรือเปล่าในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราขับเกลือเก่งไม่เก่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าเกิดจะบอกว่าลดเค็มครึ่งหนึ่งทุกคนไปเลยกินเค็มน้อยหน่อยเพื่อสุขภาพของเรานะครับเราเจอบ่อยๆว่าคนไข้เดินเข้ามาบอกขอยาที่บำรุงไตหน่อยซึ่งมันไม่มียาอย่างนั้นวิธีการบำรุงไตของเราอ่ะคืออะไรก็คือการทำให้ไตเราทำงานน้อยลงทำงานน้อยลงยังไงก็คือเรารู้แล้วว่าไตทำหน้าที่ในการขับเกลือแร่ส่วนเกินต่างๆแล้วเราก็พยายามให้ไตทำงานน้อยลงแล้วก็คือกินเกลือน้อยลงนะหรือกินโปรตีนน้อยลงไตมีหน้าที่ในการกรองโปรตีนเนื่องจากว่าเราจะไม่ยอมให้โปรตีนนั้นผ่านออกไปจากปัสสาวะถูกไหมเราต้องเก็บโปรตีนไว้ใช้งั้นถ้าเรามีโปรตีนหลุดออกมาในปัสสาวะมากเกินไปมันจะมีผลต่อไตโดยตรงนั่นก็คืออย่ากินโปรตีนเยอะเกินไปอย่ากินของเค็มมากเกินไปหรือเลี่ยงยาที่ไม่จำเป็นแล้วก็รักษาสุขภาพโดยทั่วไปคือส่วนใหญ่แล้วทำอย่างอื่นให้มันดีแล้วไตจะดีเองอย่ากินของที่มีผลต่อไตหรือเลี่ยงภาวะที่มีผลต่อไตเนี่ยคือสิ่งที่เราทำกันจะเห็นว่าไตนี่นะทำหน้าที่ในการขับของเสียออกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของเสียข้างระบบรวนหมดเลยระบบนั้นคืออะไรบ้างทุกอวัยวะเลยสมองหัวใจปอดนะครับมีหลายระบบเพราะฉะนั้นไตมีผลต่ออวัยวะหลายอวัยวะมากเลยแต่ทำยังไงล่ะ
ที่จะรู้ว่าไตเรามีปัญหาตั้งแต่ระยะแรกถ้าเรารู้ปัญหาระยะแรกการแก้ปัญหาน่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าความผิดปกติของไตระยะแรกนั้นน่ะมักจะต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตรวจปัสสาวะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัสสาวะเรามีโปรตีนรั่วออกมาและโปรตีนรั่วออกมาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ผิดปกติอันที่สองคือการเจาะเลือดเพราะว่ากว่าที่จะมีอาการออกมาในระบบต่างๆค่าไตต้องน้อยกว่าปกติมากพอในระดับหนึ่งถ้าเราต้องการจะตรวจเช็คว่ามีค่าไตผิดปกติในระยะแรกจำเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากว่าเราคงจะต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆเพื่อตรวจความถูกต้องของไต